ระแก้วเก่าแก่อายุนับร้อยปีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอีสานแต่โบราณพระแก้วอายุเก่าแก่นับร้อยปีพระคู่บ้านเมืองอีสานมาแต่โบราณได้แก่พระแก้วบุษยรัตน์จังหวัดยโสธรพระแก้วบุษราคำพระแก้วไพฑูรย์พระแก้วโกเมนพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างและพระแก้ววัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระแก้วบุษยรัตน์เป็นพระพุทธรูปโปร่งแสงปางสมาธิศิลปะเชียงแสนทำจากหินเขี้ยวหนุมานหน้าตักกว้าง 1.9 นิ้วสูง2นิ้วปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรเดิมที่ฐานและยอดพระเมาลีขององค์พระพุทธรูปหุ้มด้วยเงินแท้ต่อมาพระยาอุดรธานีสีโขมสาครเขตจิตตะยโสธรผู้ว่าราชการเมืองอุดรธานีมีศรัทธาบริจาคทองคำหนัก10บาทใช้ช่างทำหุ้มฐานและพระเศียรประวัติความเป็นมาของพระแก้วบุษยรัตน์มี2แนวทางหนึ่งว่าเป็นสมบัติของเจ้าพระวิชัยราชคติยวงศาเจ้าผู้ครองนครจำปาสักได้รับมรดกจากบรรพบุรุษนำมาประดิษฐานที่เมืองยโสธรตั้งแต่ครั้งเป็นหมู่บ้านสิงห์ท่าเป็นพระพุทธรูปคู่กันกับพระแก้วบุษราคำเมืองอุบลราชธานีพระแก้วบุษราคำอีกหนึ่งว่าสมัยรัชกาลที่3เกิดสงครามระหว่างกรุงเทพมหานครกับเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชสุภาวดีภายหลังเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์เป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปปราบในครั้งนั้นได้ตั้งกองทัพที่เมืองยโสธรและได้ความช่วยเหลือจากพระสุนทรราชวงศาบุตรหรือเท้าฝ่ายร่วมรบจนมีชัยชนะรัชกาลที่3จึงทรงพระเมตตาพระราชทานพระแก้วองค์นี้เจ้านางเมืองเวียงจันทน์และปืนใหญ่1กระบอกเป็นรางวัลพระแก้วบุษราคำเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง3นิ้วแกะสลักจากบุษราคำสีเหลืองปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามเดิมชื่อวัดศรีทองจังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติว่าเป็นสมบัติของเจ้าปางคำแห่งเมืองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบนหรือหนองบัวลุ่มพูปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อพระวอพระตาอพยพจากเมืองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานจึงอัญเชิญมาด้วยภายหลังพระวอถึงแก่อนิจจกรรมต่อมาบุตรหลานของพระตาคือท้าวคำผงขึ้นปกครองบ้านเมืองและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลคนแรกได้สร้างวัดหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำนี้พระแก้วไพฑูรย์บรรพชนพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ยังถวายพระแก้วไพฑูรย์ให้เป็นสมบัติของวัดหลวงคู่กับพระแก้วบุษราคำแต่ว่าเพียกรมการเมืองอุบลราชธานีและเจ้านายพื้นเมืองอุบลราชธานีเกรงว่าข้าหลวงจากกรุงเทพมหานครที่มาตรวจราชการจะอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ลงไปกรุงเทพมหานครด้วยจึงนำไปหลบซ่อนภายหลังเมื่อมีการสร้างวัดสีทองโดยเจ้าอุปหาสโทบิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์เสือณอุบลจึงอัญเชิญพระแก้วทั้งสององค์ออกจากที่ซ่อนโดยพระแก้วบุษราคำได้ถวายพระเทวธรรมีม้าวอพระสงฆ์ชาวอุบลราชธานีที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดรัชกาลที่4เมื่อครั้งทรงผนวดที่กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสีทองรูปแรกขุนนางกรุงเทพมหานครคงจะเกรงใจท่านไม่กล้าที่จะขอพระแก้วบุษราคำไปจากเมืองอุบลราชธานีส่วนพระแก้วไพฑูรย์ทายาทเจ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีเก็บรักษาต่อมาภายหลังจึงนำมาถวายพระครูวิลาสกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดหลวงและประดิษฐานอยู่ที่วัดหลวงเรื่อยมาพระแก้วโกเมนนอกจากพระพุทธรูปทั้งสององค์แล้วยังมีพระแก้วโกเมนที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันโดยพระพุทธรูปทั้งสามองค์เป็นพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูลแก้วเก้าประการเพชรมณีมรกตบุษราคำโกเมนนิงการมุกดาเพทายและไพฑูรย์แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยมีสงครามกับเวียงจันทร์จึงนำพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้ที่วัดบ้านกุดละงุงอำเภอวารินชำราบเมื่อการศึกสงบดีแล้วจึงนำพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ที่วัดมณีวนารามวัดป่าน้อยพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างส่วนพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างเป็นพระพุทธรูปพระปางสมาธิสูง17เซนติเมตรหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลบันทึกไว้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนได้มาอย่างไรไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนแต่ในช่วงปี2485ท่านเจ้าพระคุณได้ขึ้นมาจำพรรษาที่วัดสุปัตนารามที่ท่านสร้างขึ้นและได้มอบพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างให้เป็นสมบัติของวัดสุปัตนารามมีพระครูปลัดสัมภิพัฒนาวิริยาจารย์เป็นผู้รับมอบนอกจากนี้พระแก้วสำคัญทั้ง4องค์ที่มีมาก่อนก่อตั้งเมืองอุบลแล้ว
ยังมีพระแก้วสำคัญอีกหนึ่งองค์คือพระแก้ววัดทุ่งศรีเมืองประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมืองมีพุทธลักษณะคล้ายพระแก้วมรกตองค์พระหน้าตักกว้าง8นิ้วฐานลักษณะงาช้าง12นิ้วฐานสูง8นิ้วความสูงจากพื้นถึงยอดเกศ20นิ้วพระหัตถ์2ข้างวางซ้อนกันที่เพลาบนหัตถ์ขวามีรูปหล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีประทับอยู่ในวงกลมสีแดงของรูปด้านล่างส่วนที่ฐานด้านหลังมีข้อความจารึกว่าครัวโตวัดระฆังสร้างให้ครัวจัดลูกหลักกลางปี2406ในสี่เหลี่ยมสีแดงของรูปด้านล่าง